ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีนะคะยืนอยู่กับพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยของเรานำทีมต้องเรียกว่าหัวใจโพธิสัตว์นะคะ20กว่าชีวิตจากบริษัทไนส์แอปเปิลจำกัดเป็นบริษัทที่พวกเราเห็นความสามารถที่สามารถเสกการเย็บธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ใน5สีนะคะ 5,000 หลาได้ภายในเวลา7ชั่วโมงจากที่เคยทำได้สถิติของคุณแม่เนี่ยนะคะธงมนพระอริยธารา 5,000 หลาเนี่ยใช้เวลาถึง1สัปดาห์คราวนี้พี่อ้อยติดใจอะไรอ่ะมาเรามาทางนี้เราต้องเห็นเขาทางนี้นี่หันทางนี้ค่ะติดใจอะไรอ่ะไปยกมาแล้วอ่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเห็นแล้วก็ปลื้มปิตินะคะคุณแม่ค่ะว่าขึ้นไปแล้วงดงามมากเมื่อสักครู่เดินไปเห็นพี่เสถียรหนึ่งใช่เสถียรหนึ่งวันที่9พี่วันที่9เราจะยกกันก่อนวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พี่ต้องชวนเขาเหล่านี้วันที่9เราจะยกขึ้นก่อนวันที่12เราเสร็จนี่ใช่ไหมเราเสร็จก็นี่เป็นอีกหนึ่งนะคะแล้ววันนี้เราโอ้ใช้สีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นสีต้นเลยนะคะสนุกไหมจ๊ะคราวที่แล้วมาด้วยหรือเปล่าลูกหนูชอบไหมหนูชอบหนูประทับใจก็นี่เป็นอีกหนึ่งการนำเข้ารายการของเราวันนี้ก่อนที่จะไปธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะคุณแม่ขอใช้10นาทีนี้พาพี่อ้อยมาเชิญระฆังตรงนี้เลยอ้าวเคนโดกับพี่เก๋มาแล้วเมื่อกี้คุณยายรออยู่ปรากฏว่าก่อนจะเข้าสมมุติเรามาทางนี้ก่อนมาทางนี้เลยค่ะเราจะใช้เสียงสัญญาณระฆังคล้องนี้นะคะเป็นการเชิญทุกท่านพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยบอกทุกคนมาภาวนากันก่อนค่ะมาภาวนากันก่อนเลยเอาสีฟ้ามาทางนี้ด้วยลูกคนดีของคุณยายลงจากแป๊บเดียวมาตรงนี้ก่อนเราจะภาวนากับการเย็บธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเรามีนัดหมายกัน7ชั่วโมงนี้เราจะเสร็จใน 5,000 หลาและเราจะยกสถูปมนตราพระอริยธารานี้ในวันที่9เวลา9นาฬิกานะคะพร้อมกับการถ่ายทอดของเราเลยโอ้ดีใส่เสื้อสีฟ้าหมดมาทางนี้ลูกคนดีมาทางนี้นะคะพิธีกรรายการวันนี้2คนมานั่งตรงนี้ด้วยมาอธิษฐานจิตตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปเล่าเราไปขยายผลเคนโดพี่เก๋เรารักแม่กันทุกคนและวันแม่แห่งชาติปีนี้เราได้เริ่มต้นแล้วในเดือนสิงหาคมซึ่งเราเรียกว่าเดือนแม่มะเดือนแม่มะเป็นเดือนแม่ครับเป็นวันแม่ครับ12สิงหาจ้ะแม่ยังอยู่อเมริกาอยู่ไหมลูกแม่อยู่อเมริกาอยู่ค่ะค่ะดูอยู่คงแบบปลื้มใจปลื้มใจปลื้มใจถือนี่แม่คุณยายก่อนนะคะพี่อ้อยคะคุณแม่ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดของบริษัทไนส์จำกัดนะฮะคุณแม่นะต้องบอกว่าตั้งแต่คบไนส์แอปเปิลจำกัดมาเนี่ยไม่เคยถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราเย็บกันได้รวดเร็วภายใน7ชั่วโมงแม้กระทั่งเรื่องการทำน้ำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราก็ได้พี่น้องของเรานะคะจากไนส์เป็นกำลังสำคัญวันนี้พอบอกว่าจะมาใช้วันที่1คุณแม่ขยับการยกเลยเป็นการทำจาก1ถึง9เราจะยกหัวใจแม่ของเราเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราทุกคนนะคะและวันที่12สิงหานี้เราจะเห็นสถูปาทั้ง2ที่คือทั้งที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งยกไปแล้วนะคะเห็นความซาบซึ้งแล้วมีน้ำแล้วมีชีวิตแล้ววันนี้เราเปิดทาราฟาร์มการแบบประมาณอย่างไม่เป็นทางการแต่วันที่12สิงหาเราจะเปิดทาราฟาร์มสระน้ำหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์และการยกสถูปะของเราที่เสถียรหนึ่งเป็นเรื่องเดียวกันจึงขอเชิญชวนทุกคนได้ร่วมตั้งจิตภาวนาในบทมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือมหาโพธิสัตว์ที่เป็นแม่ของทุกสรรพสิ่ง
เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และเป็นมหาโพธิสัตว์ที่บอกว่ายากอย่างไรก็จะทำและในวงเล็บด้วยนะทำให้สำเร็จอาทิพย์เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะระฆังคล้องใบนี้ป้าตุ๊กถวายคุณแม่นะเนี่ยมันถูกร้อยเดียนมาใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้สัญญาณคล้องนี้เป็นสัญญาณเหมือนเตือนพวกเราให้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเคนโดส่งให้คุณยายให้เราใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นทำงานเป็นการปฏิบัติบูชาถวายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราระลึกถึงพระรัตนตรัยกรุณาว่าตามพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราขอขมาพระรัตนตรัยให้เราใช้จิตของเราที่บริสุทธิ์งดงามทำงานที่จะเย็บธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ 5,000 หลาด้วยหัวใจของเราที่จะปฏิบัติบูชากรุณาว่าตามรัตนตเยปะมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตจากนี้คุณแม่จะนำพวกเราทุกคนได้นอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่เป็นเพศแม่ที่ปรารถนาแม้แต่การตรัสรู้ก็จะตรัสรู้ในเพศแม่เพื่อยกแม่ทุกคนให้เป็นแม่ของโลกขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งและเพราะมีแสงสว่างแห่งปัญญาและกรุณาเช่นนี้พระองค์จึงทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์
จากนี้ไปคือแม่จะเปิดมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ตลอดเวลาที่พวกเราทำงานคุณธรรมของท่านจะอาบรดหัวใจของเราให้เรานึกถึงแม่ที่เป็นโพธิสัตว์องค์แรกของเราให้เรานึกถึงความสำเร็จของสตรีที่ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมในเพศแม่และเพื่อเป็นการยกย่องแม่เราทุกคนคือแม่เชื่อว่าในวันที่เราจะยกธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราได้กตัญญูต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินของพวกเราทุกดวงนะคะคุณแม่จะขอเชิญของอีก3ครั้งพวกเราจะโอมตาเรไปพร้อมกับคุณแม่จะขออนุญาตที่จะเชิญเคนโดและเก๋นะคะเข้าสู่การจัดรายการต่อเลยดีนะลูกพร้อมนะคะโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาคุณแม่ขอเชิญทุกท่านประจำจากของเราเลยนะคะในขณะที่พวกเราจะเปิดมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะนึกถึงคุณธรรมของแม่เราในขณะที่เราเย็บธงมนต์นี้ไปด้วยนะคะขอเชิญประจำที่เลยค่ะเคนโดกับเก๋เดินตามคุณยายต่อไปเรานั่งอยู่ที่อาคารธรรมาสมซึ่งแม่ชีจุ๋มได้จัดพื้นที่นี้เพื่อพวกเราทุกคนนะคะในขณะที่ทุกคนดูนี่น่ารักไหมเดี๋ยวเราก็จะมาด้วยนะเดี๋ยวเราจัดรายการเสร็จหนูก็มาเย็บสักธงหนึ่งหนูมาเย็บเลยเพราะคราวที่แล้วแต้วมาแคทมาแพทมาวงเคลียร์มาเย็บก็คราวนี้เราเชื่อว่าเราจะทำให้เสร็จก่อนเวลาเป็นความงดงามของโลกใบนี้ที่ไม่ว่าอะไรจะถูกนำมาถวายพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เราไม่เคยผิดหวังเลยค่ะเมื่อวานนี้มีทั้งพระอาทิตย์ทรงกรดและพระจันทร์ทรงกรดเดี๋ยวไปดูภาพจริงตอนที่เราสวิตชิ่งเพราะตอนนี้เราจวนเข้ารายการแล้วนะคะก็ฝากพวกเราทุกคนนะคะที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะว่าขณะเนี้ยธงมนต์พี่จุ๋มจ้าพี่จุ๋มมีคนปรารถนาที่จะปริ้นพระอริยธาราเนี่ยใน1ตารางหลาของเราเนี่ยกี่สตางค์นะถามแล้วงงๆภาพละ14บาทเท่านั้นเจ้าค่ะคุณแม่อ๋อ14บาทนะคะทั้งหมดเนี่ย 5,000 ภาพเจ้า 5,000 ภาพมาเลยมานี้เธอจะเอาสักกี่ภาพค่ะสกรีน14บาทต่อ1ธงนะพี่ป้าจุ๋มพี่จุ๋มมานี่มานี่เพราะว่าผู้เย็บเนี่ยเราฟรีออฟชาร์จอยู่แล้วค่ะ1รูปเจ้าค่ะผ้าเนี่ยมีคนถวายคุณแม่หนุ่มกับอามและบริษัทผ้าอันนี้เป็นผ้าที่เราใหม่เนาะเราค่ะก็องค์เนี่ยค่ะอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮาเนี่ย 10,000 องค์อ่ะขอโทษ 5,000 แต่ว่ามีคาถาเนี่ยต่อรอบเนี่ยหลายเดี๋ยวพี่จุ๋มช่วยทำให้ดูหน่อยว่า1องค์มีโอมตะเลเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเพียง14บาทมีคนถามเพราะเห็นอดีตพุทธสาวิการู้นี่ว่าเราทำอะไรนี่เหมือนเราพิมพ์ผ้า1องค์เลยนะคะผ้าเนี่ยมีคนถวายคุณแม่แล้วคือหนุ่มกับอามและบริษัทขายผ้าที่ให้มาอีก 20,000 เฉพาะค่าผ้านี่ก็หลายหมื่นแล้วนะคะ 80,000 หรือยังไงนะคุณแม่จำได้ทีนี้เย็บเนี่ยพี่อ้อยมาแล้วไม่มีค่าตัวใช่ไหมนะไม่มีค่าตัวแต่ค่าพิมพ์เนี่ยค่ะองค์ละ14บาทแคนโดเอากี่องค์มาเร็วเอาร้อย
ยเลยครับร้อยสาธุเก๋จ๋าเก๋กี่องร่วมด้วยค่ะร้อยหนึ่งร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะประกาศทางนู้นก็ทุกคนอยากทำเพราะนี่เหมือนกับการสร้างพระอริยธารานะคะซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าหุบเขาโพธิสัตว์นั้นจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีหัวใจของลูกทุกคนที่กตัญญูแม่นั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวเราจะไปขยายต่อที่นู่นเนาะวันนี้อ่ะไปแล้วใช่ไหมหมายถึงว่าจบตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวนันทวันก็ต้องไปเข้าสวิตชิ่งเรา3คนจะไปพบกับท่านในธรรมะสวัสดีไลฟ์อีกสักครู่ติดตามนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวยงามใช่ไหมสวยงามไหมสวยงามมากครับแล้ววันนี้เป็นวันที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดต่อทางโน้นไปลูกป่ะไปบอกบุญทางโน้นขอบคุณทุกคนเข้ารายการก่อนพี่จุ๋มตอนเย็นจะให้ขึ้นไปกี่โมงคะจะได้ก็ตอนเย็นเลยแล้วก็พอเสร็จก็บอกเลยอ๋อได้